สวัสดีครับพี่น้อยพี่น้อยพ่อแม่พี่น้องชาวลพบุรีเอ้ยวันนี้ตอนกลางวันใครมาทันบ้างครับทันใช่ไหมครับก็วันนี้มีเหตุการณ์ที่เป็นครั้งแรกนะครับที่เพิ่งเคยเจอนะครับแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับคือผมอยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราสักการะรูปปั้นเราเคารพมีความเชื่อได้ไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าลืมเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับคือเหตุการณ์วันนี้มันก็เป็นแรงสะท้อนนะครับว่ามันคือในบรรยากาศทางการเมืองที่มีการแลกเปลี่ยนมีการแสดงความคิดเห็นในแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกันเราควรจะมีวิธีการหรือจะอยู่ร่วมกันในที่นี้ได้อย่างไรนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้ตำรวจครับวันนี้ที่มาดูแลความปลอดภัยให้พวกเรานะครับมาดูแลนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่ใช้คำว่าอะไรกลุ่มที่ออกมาครับเรียกร้องเรื่องสถานที่นะครับขอเสียงปรบมือให้เขาหน่อยครับคือไม่เป็นไรครับเรามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างไม่เป็นไรนะครับครั้งหน้าถ้าเขาอยากจัดให้จัดเวทีนี้ได้ไหมครับพื้นที่นี้เป็นของใครครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยกับกลุ่มที่ออกมาต่อต้านเผด็จการก็ออกมาจัดวันกันไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันใช่ไหมครับเราต้องมีพื้นที่ให้กันนะครับคือผมคิดว่าอย่าให้ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางความคิดทำให้คนเราทะเลาะกันอย่าให้แค่ความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างทำให้เราต้องมาฆ่าฟันกันไม่เอาอีกแล้วใช่ไหมครับเราจะสู้อย่างสันติวิธีใช่ไหมครับการที่ทุกคนมาอยู่ที่นี่ทุกคนต้องเสียเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัวใช่ไหมครับพวกเราเสียสละเวลา3ชั่วโมง6ชั่วโมงในการที่จะเอาตัวเองออกจากที่เราอยากอยู่ที่เราทำมานั่งรวมกันที่นี่มานั่งเพื่ออะไรครับทำไมเราถึงมานั่งที่นี่เพื่ออนาคตลูกหลานถ้าเราไม่ออกมางานวันนี้ก็ไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยมันคือการเสียสละนะครับไม่ใช่แค่ทีมงานอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าพี่น้องพ่อแม่ประชาชนที่ออกมาที่นี่ก็คือการเสียสละเรามีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านนี่คือการเสียสละนี่คือการอดออมในการต่อสู้ถ้าเราไม่มาที่นี่เสียงของเราก็ไม่ดังใช่ไหมครับถ้าเราไม่มาที่นี่ก็จะงานที่นี่จัดไม่ได้แน่นอนถ้าพวกเรามาไม่เยอะพอใช่ไหมครับงานอาจจะล่มไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นการออกมาของแค่คนธรรมดาแต่ละคนเนี่ยมันจึงมีความหมายมากๆเราอาจจะนึกว่าไอ้การที่เราจะมาหรือไม่มามันคงไม่มีค่าอะไรแต่อย่าลืมนะครับว่าพวกเรารวมกันหลายๆคนเนี่ยเสียงของเรามันจะมีพลังนะครับการที่เราออกมาม็อบวันนี้เราเสียสละประมาณนี้ม็อบครั้งหน้าเราต้องเสียสละมากขึ้นกว่านี้ใช่ไหมครับเราต้องเสียเวลาในการเดินทางถ้าเราไปกรุงเทพกี่วันครับ2วันนะเนาะใช่ไหม19 20เราเสียเวลาเป็น2วันรอโอเคครับเราเสียสละเรามีค่าใช้จ่ายของเราใช่ไหมครับนี่คือการลงทุนนี่คือการต่อสู้ถ้าเราไม่ไปเราบอกว่าเฮ้ยคนไปเยอะแล้ววันที่19เนี่ยเราไปไม่มีความหมายอะไรหรอกนี่คือการที่เราคิดผิดครับทุกโอกาสในการต่อสู้ทุกโอกาสที่เรามีเวลาว่างในการที่เราจะไปต่อสู้ได้เราต้องทำครับเพราะเรามาไกลเกินที่จะถอยไปกว่านี้แล้วเราถอยไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วและถ้าเราจะหยุดสู้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันก็จะหายไปใช่ไหมครับเราจะไม่ยอมให้สิ่งที่ต่อสู้มาทั้งหมดหายไปใช่ไม่ใช่มันมีแค่2อย่างพอพวกเรามีข้อเรียกร้องมีข้อเสนอต่อรัฐเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เป็นรูปธรรมคือรัฐต้องรับข้อเสนอเหล่านี้ไปทำ
ถ้าใครได้ฟังเวทีปราศัยวันนี้ได้ฟังน้องๆ นักเรียนนักศึกษาพูดถึงเรื่องระบบการศึกษาพูดถึงเรื่องการขนส่งพูดถึงเรื่องระบบต่างๆเนี่ยมันดีไหมครับถ้าประเทศเราทำอย่างข้อเสนอที่น้องพูดมันจะดีขึ้นไหมครับแล้วทำไมมันเกิดขึ้นไม่ได้ล่ะทั้งที่ข้อเสนอความคิดที่มาจากคนที่ประสบการณ์จริงนักเรียนที่เหงื่อออกจริงๆเสื้อเปียกจริงๆระบบการศึกษาที่มันจริงๆทำไมเขาไม่ฟังเขานั่งประชุมกันมีแต่ผู้นำระดับใหญ่ๆแต่การแก้ปัญหาแต่ละไม่เคยตอบโจทย์พวกเราเลยใช่ไม่ใช่เพราะที่พวกเขาคุยกันเนี่ยมันไม่มีประชาชนเลยใช่ไหมและเสียงของเราปัญหาของเราเลยไม่ได้ถูกพูดถึงใช่ไม่ใช่เรามีระบบการมีผู้แทนที่จะเข้าไปพูดแต่ผู้แทนก็ไม่ได้พูดใช่ไหมครับผู้แทนพูดไปแล้วเรื่องที่ผู้แทนพูดก็ถูกรัฐบาลเสียงข้างมากลากตกไปเพราะฉะนั้นไม่มีทางครับที่ผู้แทนของเราจะแก้ปัญหาของเราได้หมดในเมื่อกลไกรัฐธรรมนูญกลไกรัฐสภาสัดส่วนสว.มันเป็นแบบนี้ไม่มีทางครับเพราะนั้นอีกทางหนึ่งคือเสียงของเราที่ไม่ต้องผ่านผู้แทนผ่านใครเรามายืนตรงนี้เรามาบอกตรงนี้ว่าเราต้องการอะไรนี่คือประชาธิปไตยทางตรงไม่ต้องผ่านผู้แทนไม่ต้องผ่านใครนั้นพวกเรานี่แหละออกมายืนแล้วบอกว่านี่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องการสวัสดิการเราต้องการรัฐสวัสดิการต้องการเบี้ยยังชีพต้องการการศึกษาที่ดีนี่แหละคือประชาธิปไตยทางตรงเพราะฉะนั้นณวันนี้พวกเราออกมาแล้วข้อเสนอได้ถูกพูดมาหลายเวทีข้อเสนอหลายกลุ่มออกมาแต่รัฐไม่เคยหยิบยกข้อเสนอเหล่านี้ไปทำใช่ไหมครับแล้วคิดว่ารัฐบาลนี้จะทำข้อเสนอพวกเราไหมไม่มีทางครับรัฐบาลนี้จะไม่มีวันทำตามข้อเสนอพวกเราแต่การเคลื่อนไหวของพวกเราเป็นแรงกดดันให้เขาต้องทำใช่ไม่ใช่ถ้าเราไม่ออกมาเคลื่อนไหวเขาจะแก้รัฐธรรมนูญครับไม่มีทางเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการต่อสู้เดียวของเราที่เรามีอยู่เราไม่ใช่กองทัพสิครับเราไม่มีอาวุธใช่ไม่ใช่เราเป็นแค่ประชาชนมือเปล่านี่แหละสิ่งที่เราจะสู้กับเขาก็คือมือเปล่าของเรานี่แหละและเราจะไปยืนยันความคิดความเชื่อของเรายืนยันในการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเรายืนยันในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่พวกเราจะไปร่วมยืนยันร่วมแสดงความคิดความเชื่อเพราะว่าอะไรครับถ้าเราไม่สู้ต่อไปเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมเราจะสู้ไหมครับรัฐบาลไม่เคยยอมนะครับไม่เคยยอมไม่เคยมีการที่ประชาชนร้องขอแล้วรัฐบาลก็อยู่ดีๆก็จะลาออกยอมไม่มีทางไม่เคยมีเพราะนั้นสิทธิเสรีภาพมันได้มาจากการต่อสู้และพวกเรานี่แหละต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิเสรีภาพกลับคืนมาพวกเราคนธรรมดาที่นั่งที่นี่แหละครับวันที่19นี้เป็นหมุดหมายสำคัญที่เราจะต้องไปที่กรุงเทพทำไมครับทำไมเราต้องไปกรุงเทพครับถ้าวันที่19เราจัดเวทีที่นี่เสียงของเราจะไปถึงรัฐบาลไหมครับไม่แน่นอนและการที่ลพบุรีจัดที่เดียวเสียงของเราดังพอไหมครับไม่พอแต่ถ้าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดไปรวมกันที่กรุงเทพเสียงของเราจะดังพอไหมครับไม่พอก็ลองดูถ้าคนออกไปเยอะคุณยังไม่ทำเนี่ยคุณจะมีความชอบธรรมอะไรในการอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อยากจะให้ข้อเสนอมันเป็นจริงอยากจะให้สิ่งที่เรียนนักศึกษาเสนอต่อสังคมเป็นไปได้คือการที่ต้องไล่รัฐบาลชุดนี้ออกถ้าเราไม่ไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไม่มีทางหรอกครับที่ความฝันของเราความเชื่อของเราจะเป็นจริงได้เพราะสิ่งที่มันดักฝันความเชื่อความคิดของพวกเราก็คือรัฐบาลเผด็จการใช่ไม่ใช่เขาไม่เคยมองเราเป็นประชาชนเขาไม่เคยมองเราเป็นเจ้าของประเทศเขาไม่เคยแคร์พวกเราเลยมีใครที่ยังไม่ได้เบี้ยอายุมั้งครับที่นี่ได้หมดแล้วหรอครับยังไม่ได้ใช่ไหมครับตอนโควิดใครไม่ได้เงินบ้างครับใครได้ผลประโยชน์จากเรือดำน้ำมั้งครับคือประเทศกำลังแย่ๆอยู่คุณใช้เงินตั้งเยอะจะไปซื้อเรือดำน้ำคือดูแค่วิธีคิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจประชาชนเลยใช่ไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วครับที่เราจะต้องแคร์รัฐบาลแบบนี้ใช่ไหมครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องลากมันลงมาแล้ว
ความชอบธรรมใดๆในการอยู่แล้วบริหารงานก็ไม่เก่งแก้ปัญหาก็ไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่คุกคามประชาชนเบี้ยผู้สูงอายุสิ่งที่เคยมีมาแล้วไม่ได้ดีขึ้นไปเลยไม่ดีขึ้นไม่พอนำซ้ำตกต่ำลงใช่ไม่ใช่เมื่อวานผมไปที่คอนมาเขาบอกว่ารัฐบาลบอกว่าราคายางเนี่ยกิโลละ60บาทผมไปถามพี่น้องเขาบอกว่า3โล100มันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกับหวยนะครับที่บอกว่าเท่าไหร่ครับหวยประกาศบอกเท่าไหร่แล้วขายจริงเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่พวกเรารับรู้กันใช่ไม่ใช่เรารู้มานานแล้วเรื่องแบบนี้เรื่องที่พี่สุนยศบอกว่าปี49ใครเป็นคนรับประหารเรารู้ไหมพวกเรารู้มานานแล้วแค่พวกเราอดทนแต่ณวันนี้เราจะไม่ทนแล้วใช่ไหมครับเราจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วเราจะไม่ทนให้เขามากดขี่ขูดรีดเราอีกต่อไปแล้วประเทศนี้เป็นของพวกเราทุกคนพื้นที่นี้เป็นของพวกเราทุกคนใครอยากจะใช้ก็ใช้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถูกไหมครับการที่เราร่วมมือร่วมใจกันฟังปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงฟังประชาชนว่าต้องการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างฟังเสียงของเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่บ้างซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลนี้ไม่มีทางทำเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือไล่รัฐบาลชุดนี้และเราต้องตั้งมั่นถ้าถามว่าเราจะไล่ยังไงผมจะบอกแค่นี้ว่าทุกครั้งที่มีชุมนุมทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวเราพยายามออกไปช่วยกันเราไม่รู้หรอกว่าครั้งไหนมันจะสำเร็จเราไม่รู้ว่าครั้งไหนมันจะเยอะครั้งไหนมันจะอะไรแต่ถ้าทุกครั้งเราทำเต็มที่ถ้าทุกครั้งเรามีความเชื่อว่าครั้งนี้แหละมันจะเปลี่ยนแปลงได้ถึงแม้มันไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ได้แพ้แน่นอนครับพี่น้องถ้าเรามีความเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ถ้าเราเชื่อว่าพวกเรานี่แหละจะล้มเผด็จการได้เราจะทำได้และเราต้องทำเราต้องเชื่อและเราต้องทำจนกว่าความเชื่อของเรามันจะสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับและมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำเรื่องแบบนี้ให้เป็นจริงมนุษย์ในหลายประเทศในโลกนี้สู้กับเผด็จการได้ไหมครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่มีเผด็จการประเทศที่มีเผด็จการมันมีมาเยอะมากประเทศที่มีกษัตริย์ก็มีมาเยอะมากหลายประเทศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแล้วทำไมบ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไม่ใช่มันไม่มีหรอกครับประชาธิปไตยแบบไทยๆประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตยความยุติธรรมก็คือความยุติธรรมไม่มีหรอกแบบไทยมันไม่มีสิ่งที่พวกเขาพยายามอ้างเนี่ยก็คือความเอาความไทยๆนี่แหละเข้าไปทำให้หลักการมันเสียใช่ไหมครับทั้งนี้หลักการก็คือแค่พวกเราทุกคนคือมนุษย์ใช่ไม่ใช่แล้วพวกเราเป็นมนุษย์รอแล้วพวกเราเป็นมนุษย์ก็มีศักดิ์ศรีเพียงพอแล้วใช่ไม่ใช่เรามีศักดิ์ศรีเพียงพอที่จะยืนบนผืนแผ่นดินนี้ไม่ว่าที่นี่จะเป็นที่ไหนลพบุรีหรือจังหวัดไหนผมก็คิดว่าผมจะยืนที่นี่ได้ใช่ไม่ใช่และพี่น้องลพบุรีก็ไปยืนทุกที่ในจังหวัดนี้ได้ใช่ไม่ใช่เพราะเราเป็นมนุษย์เพราะเรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วสวัสดิการต่างๆสวัสดิภาพต่างๆที่เราเกิดมาเป็นคนแล้วรัฐต้องดูแลเราใช่ไม่ใช่ไม่งั้นเราจะเสียภาษีให้มันไปทำไมถ้าไม่ดูแลเราแต่ณวันนี้เราเสียภาษีไปแต่รัฐไม่ดูแลเราที่ผ่านมาเราอดทนแต่ณวันนี้เราจะทวงคืนทวงคืนการพัฒนาที่หายไป6ปีประเทศเราถูกดองไว้6ปีแล้วนะครับเราอยู่กันแบบนี้เราอยู่แบบไม่มีความหวังเราอยู่แบบชีวิตแย่ๆเราอยู่แบบเจอจำโควิดได้ไหมเราอยู่แบบยังไงบ้างแต่ละคนนักดนตรีชีวิตแต่ละคนตกงานคือเราต้องจดจำไว้ครับ6ปีเขาทำอะไรกับเรามาบ้างเขาคอร์รัปชันอะไรไปบ้างคนที่ได้ประโยชน์จริงๆกับการรับประหารครั้งนี้คนที่คืนคนที่มีความสุขจริงๆในการรับประหารนี้คือใครครับใช่หรือเปล่าใช่ทหารหรือเปล่ามันมีคนที่ได้มีความสุขในการคืนความสุขครั้งนี้แล้วพวกเรามีความสุขไหมครับไอ้สิ่งที่เขาบอกเรามาไอ้สิ่งที่เพลงพูดมามันคือคำโกหกมันคือคำหลอกลวงความจริงนะวันนี้คือพวกเราทนไม่ไหวแล้วใช่ไม่ใช่ความจริงคือทั้งประเทศนี้ไม่มีใครทนมันไหวแล้วใช่ไม่ใช่และความจริงคือรัฐบาลมันห่วยแตกใช่ไม่ใช่เป็นฉันทามติที่ทุกคนรู้รับรู้ด้วยกันว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่แย่ที่สุด
รัฐธรรมนูญนี้เป็นฉบับที่แย่ที่สุดที่เคยมีมาแล้วเราจะปล่อยมันไว้อย่างนี้เหรอครับถ้าเราเชื่อว่าคนเท่ากันถ้าเราเชื่อว่าเราคือคนถ้าเราเชื่อว่าเสียงของเรามีความหมายไปยืนยันความคิดความเชื่อกันวันที่19นี้ผมรู้ครับว่ามันจะต้องมีความเสี่ยงมากแค่ไหนเราจะไม่ได้มานั่งตากลมกันแบบนี้คนจะเยอะแน่นอนโทรศัพท์จะใช้ไม่ได้เน็ตจะใช้ไม่ได้นี่คือความเสี่ยงนี่คือความยากลำบากของการต่อสู้ใช่ไม่ใช่และนี่แหละครับคือการต่อสู้การที่เราเอาชีวิตสุขสบายของเราออกมาบนท้องถนนบนแดดร้อนๆบนพื้นแข็งๆบนเน็ตไม่มีนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องอดทนและต่อสู้เราต้องทำเพราะฉะนั้นเราต้องทำมีทางเดียวนี่แหละครับคือการต่อสู้ของเราที่เราทำได้วันที่19เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ชุมนุมได้ไหมครับนนทบุรีเขาเอาเรือมาเดี๋ยวขอนแก่นจะขี่ไดโนเสาร์มาไหมครับนนทบุรีขี่เรือแต่ขอนแก่นขี่ไดโนเสาร์มาแล้วลพบุรีขี่อะไรไหมครับขี่รถถังเชียวครับก็อยากฝากกับพี่น้องนะครับว่าคือได้ชื่อว่าเป็นเมืองทหารนะครับผมจะบอกว่าสิ่งที่เขาอ้างหน้าที่สิทธิและหน้าที่นะมันผิดเพี้ยนมาตั้งแต่แรกแล้วทหารมีหน้าที่เป็นนายกไหมครับทหารมีหน้าที่ทำการรับประหารไหมครับหน้าที่คุณผิดตั้งแต่แรกแล้วในเมื่อหน้าที่คุณผิดตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยหน้าที่ของพวกเราคืออะไรครับหน้าที่พวกเราคือการขับไล่มันเพราะมันอยู่ผิดที่ผิดทางเพราะมันไม่ทำตามหน้าที่ไม่ทำตามสิทธิหน้าที่ไม่เคารพกฎหมายฉีกรัฐธรรมนูญถ้าเราจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากประเทศเราต้องไล่รัฐบาลนี้ออกก่อนและเราต้องร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นของเราและทุกคนต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทุกคนต้องอยู่ภายใกล้กติกากฎหมายแล้วเคารพมันและห้ามฉีกมันอีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องเป็นเจตจำนงของประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องมาจากเสียงของพวกเราทุกคนผมไม่อยากเห็นรัฐธรรมนูญที่มีมาตราเยอะนะครับผมอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่มีมาตราสั้นๆหลักการสั้นๆที่ทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราดีใช่ไม่ใช่ในต่างประเทศนะครับเขารัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยเขามีไม่กี่มาตราแต่เขายึดหลักการไว้หลักการศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วกฎหมายลูกกฎหมายต่างๆมันจะออกมาทำให้ชีวิตมันดีขึ้นมีการแก้กฎหมายตลอดแต่บ้านเราใช้กฎหมายนี่ล่าสุดผมโดนคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องเสียงอะไรพวกนั้นพ.ศ.24อะไรสักอย่างเรายังใช้กฎหมายปี2400อยู่เลยเพราะฉะนั้นกฎหมายมันต้องปรับเปลี่ยนใช่ไม่ใช่ไอ้ความเร็วเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทุกคนขับเกินแต่กฎหมายมันก็ไม่แก้แต่มันให้เราปรับตามกฎหมายมันใช่ไหมครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องพูดคุยกันครับอะไรที่มันล้าหลังกฎหมายอะไรที่มันล้าหลังกฎหมายอะไรที่มันต้องปรับเปลี่ยนเพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมันต้องแก้แต่เราจะทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้ต่อเมื่อเรามีบรรยากาศที่ดีมีบรรยากาศประชาธิปไตยมีรัฐบาลที่ฟังเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาและผองพวกจะอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ที่มาของเขาคือการทำการรับประหารและร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2560ผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ได้เลือกตั้งประชามติในวันที่7สิงหา2559ผมโดนจับเพราะคัดค้านพรบประชามติแล้วคุณคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีความชอบธรรมได้ยังไงครับในเมื่อฝ่ายคุณประกาศตามหอกระจายข่าวประกาศตามบ้านเปล่าๆให้เลือกให้รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขณะที่พวกเราไม่กี่คนเดินไปแจกไปปิวอยู่ในตลาดสดบอกว่าไม่เอาแล้วคุณจับพวกเราแล้วมันแฟร์ตรงไหนเขาไม่เคยแฟร์กับเราเลยเขาไม่เคยแฟร์ขนาดรัฐธรรมนูญที่เขาร่างเองเขายังไม่แฟร์กับการประชามติเลยแล้วจะไปหวังอะไรครับจะไปหวังอะไรกับรัฐบาลชุดนี้จะไปหวังอะไรกับคนแบบนี้เราต้องร่างรัฐธรรมนูญของเราขึ้นมาเราต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาต้องฟังเสียงของเราแต่ณวันนี้ยังไงประยุทธ์ก็ได้เป็นเขาจะมาสนใจอะไรพวกคุณน่ะใช่ไม่ใช่ยังไงเขาก็มีสว210เขาจะมานั่งฟังเสียงของพวกคุณเหรอไม่มีทางไม่มีทาง
และอยากฝากบอกด้วยนะครับเขาไม่เคยฟังเสียงของเราเลยพวกเราไม่เคยอยู่ในสมการใดๆของเขาเลยมีแค่อันเดียวที่เราอยู่ในสมการเขาคือคำพูดคำกล่าวอ้างเวลาอ้างอะไรเนี่ยอ้างประชาชนใช่ไหมอ้างแต่ประชาชนแต่คนที่ได้ผลประโยชน์นี่คือเครือข่ายของเขาคือกลุ่มทุนคือกลุ่มผลประโยชน์เราก็รู้ว่านโยบายต่างๆโครงการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้มีการอะไรคือเราจะบอกว่าเขาทุจริตไม่ได้ไงเพราะเขาไม่ให้เราตรวจสอบใช่ไม่ใช่เนี่ยคุณบอกว่าคุณเป็นรัฐบาลดีไม่แต่คุณก็ไม่ให้เราตรวจสอบนี่แหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืม19นี้19นี้ไปลำบากด้วยกันไปเหนื่อยด้วยกันไปร้อนด้วยกันเราต้องแบกสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันผมจะไม่บอกว่าไปชุมนุมครั้งนี้มันจะสบายเพราะมันไม่จริงเราไม่ได้ไปนั่งห้องแอร์ใช่ไหมครับเราไปนั่งกลางสนามหลวงกลางแดดกลางฟ้ากลางฝนเราจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นี่คือการต่อสู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ก็มีมนุษย์หลายๆรุ่นหลายยุคสมัยที่ทำมาได้และต่อสู้สำเร็จเพราะฉะนั้นเราจงเชื่อว่ามนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละก็จะทำได้เหมือนกันใช่ไม่ใช่ถ้ามันมีคนทำได้มันก็ต้องมีคนอีกทำได้เหมือนกันถ้ามันมีคนค้ารับประหารได้ถ้ามันมีคนต่อต้านเผด็จการได้พวกเราก็ทำได้เหมือนกันที่ผ่านมาเราแพ้ไม่เป็นไรครับเราแพ้มาตั้งหลายครั้งมันรับประหารเสร็จทุกครั้งจบไปใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรแต่ครั้งนี้มันจะไม่ใช่ใช่ไหมครับเราต้องเอาความยุติธรรมกลับมาเราต้องทำให้การรับประหารครั้งนี้เราต้องยกเลิกเราต้องทำให้ไล่มันออกและเอามันผิดตามกฎหมายกบฏมาตรา113แล้วเราจะมีกฎหมายไว้ทำไมอ่ะเวลาคุณทำผม112ได้ผมไม่ว่าแต่ทำไมคุณทำผิด113แล้วคุณลอยนวล นะครับหรือเพราะคุณมีนิรโทษกรรมในมาตราสุดท้ายแล้วศาลก็ไปยึดเอาหลักนี้เพราะฉะนั้นมันหมดแล้วครับกระบวนการยุติธรรมบ้านเราหลักการอะไรต่างๆในบ้านเราที่จะค้ำจุนสังคมไทยไว้มันหมดแล้วครับมันเหลืออย่างเดียวคือพวกเรานี่แหละที่ช่วยไปสร้างพวกเรานี่แหละที่ร่วมมือกันสร้างระบบการเมืองที่ดีเพื่ออะไรสร้างระบบการเมืองที่ดีเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานให้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ณปัจจุบันได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและเรื่องเหล่านี้ใช่ครับมันเป็นความฝันมันเป็นความฝันมันเป็นข้อเสนอแต่สิ่งที่จะทำให้เป็นความจริงคือรัฐเพราะฉะนั้นต้องไล่รัฐบาลเผด็จการนะครับต้องไล่รัฐบาลเผด็จการร่างรัฐธรรมนูญแล้วพวกเราจะได้กำหนดสิทธิเสรีภาพของเราแล้วพวกเราจะมีการเมืองที่ดีและหลังจากนั้นเราจะมีชีวิตที่ดีเราจะเหนื่อยแค่รอบนี้แหละครับยุคของพวกเราเนี่ยครับปีนึงเนี่ยมันมี365วันเนี่ยวันนี้แค่วันเดียวที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ถูกไหมครับปีนึงมันมี365วันแค่อีก2วันเราไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์ได้ไหมครับปีนึงมันมี365วันเนี่ย3วันที่ธรรมศาสตร์ได้มั้ยครับให้ได้ไหมมันแค่นิดเดียวเองครับพี่น้องมันแค่นิดเดียวแต่นี่คือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากการสูญเสียวันของเราการสละวันของเราในการไปต่อสู้สละความสบายของเราไปต่อสู้นี่คือความยิ่งใหญ่มากเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันจะส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะชนะเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเราไม่หยุดสู้เรายังไม่แพ้นะพี่น้องเจอกัน19ครับสวัสดีครับ